สวัสดีครับกลับมาเจอกับเจไดอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการ Living Extraordinary นะครับในวันนี้ครับรายการของเราอัดเต็มแน่นอนไม่ว่าจะเป็นสาวเซ็กซี่นะครับความมันความท้าทายต่างๆนะครับกิจกรรมเจ๋งๆและก็รวมไปถึงดินเนอร์มื้อเจ๋งๆอีกสักมื้อหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาไปที่ไหนกันแล้วก็ไปเจอกับสาวสวยคนไหนห้ามพลาดเด็ดขาดเลยตลอดรายการนะครับส่วนช่วงแรกนะครับเรามาพูดถึงเรื่องราวของรีโอทริปกันบ้างดีกว่าเพราะว่าปีที่แล้วนะครับก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วแต่ความมันความสนุกสนานนี่โอ้โหสดๆจริงๆเดี๋ยววันนี้ผมมีภาพบรรยากาศมาให้นะครับแล้วบอกนิดนึงว่าปีนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแน่นอนห้ามพลาดเด็ดขาดไปดูกันเลยครับมาแล้วครับมาแล้วลีโอทริปปี2เที่ยวนี้มันแน่หลังจากปีที่แล้วได้มันท้าทายไปกับลีโอทริปไปแบบเต็มๆกันแล้วและในปีนี้ก็เริ่มต้นความมันความท้าทายสนุกสุดขีดกับทุกกิจกรรมบนบ้านกลางน้ำมัลดีฟเมืองไทยที่บ้านรักน้ำรีสอร์ทกาญจนบุรีกันไปแล้ววันนี้เป็นทริปที่2ของปีนี้กับลีโอทริปปี2เราจะไปเที่ยวธรรมชาติสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ลุยสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยกันที่วังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานั่นเองครับชาวลีโอทริปและสาวสาวซิกซี่ลีโอเกิลได้มารวมตัวกันเพื่อขึ้นรถที่บริษัทบุญรอดบิวรี่กันตั้งแต่เช้าตรู่กันเลยทีเดียวเพื่อเตรียมที่จะมีเวลามันและท้าทายไปกับลีโอทริปที่วังน้ำเขียวในครั้งนี้หลังจากเดินทางจากกรุงเทพสู่วังน้ำเขียวกันแล้วสถานที่แรกที่ชาวลีโอทริปไปถึงนั่นก็คือบ้านผางามเมืองผจญภัยที่ชาวลีโอและสาวๆลีโอเกิลทั้ง2คนคือน้องสแตมและน้องแพมเซ็กซี่ลีโอเกิลซีซั่น5จะมาร่วมกันท้าทายความมันแบบสุดขีดกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าเซ็กซี่ราลี่โดยกิจกรรมเซ็กซี่ราลี่นี้จะมีถึง3ด่านด้วยกันสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่กับเราสองสาวนะคะแพมเซ็กซี่ลีโอเกิร์ลซีซั่น5ค่ะสแตมค่ะเซ็กซี่ลีโอเกิร์ลซีซั่น5ค่ะค่ะตอนนี้เราก็มาลีโอทริปกันเนาะที่วังน้ำเขียวค่ะและนี่ก็คือที่แรกที่เราถึงนั่นก็คือบ้านผางามค่ะใช่ที่นี่เราจะมีเซ็กซี่แลลี่กันนะคะจะเป็นขนาดไหนเห็นเขาบอกว่ามีเปียกน้ำมีโหนตัวมีอะไรประมาณนี้กันด้วยใช่อยากดูสาวๆเปียกน้ำเดี๋ยวสแตมจะเปียกนะคะแพมจะคอยเชียร์อยู่ข้างๆเดี๋ยวเป็นยังไงค่ะเป็นยังไงไปดูกันแล้วกันค่ะเมื่อทุกอย่างเตรียมพร้อมที่จะตะลุยเมืองผจญภัยกับ3ด่านกับกิจกรรมเซ็กซี่เรลลี่กันเรียบร้อยแล้วเราไปเริ่มต้นความมันกันที่ด่านแรกกันเลยดีกว่าครับกับด่านที่มีชื่อว่า Flying Fox ที่ผู้ร่วมทริปทุกคนจะได้เหินไว้หากับความสูงกว่า15เมตรพร้อมระทึกกับเกมมันๆจากสาวลีโอนั่นก็คือโยนลูกบอลให้ลงตะกร้าแล้วจะได้คะแนนโบนัสเพิ่มขึ้นแม้ทั้งสนุกทั้งลุ้นขนาดนี้ไปฟังความรู้สึกของผู้ร่วมทริปกับด่าน Flying Fox กันดีกว่าครับว่าพวกเขารู้สึกกันยังไงก็สำหรับด่านแรกก็พลาดครับฟาวไปทั้งทีมไม่มีใครทําลงเลยมันสูงเสียวแต่ผมก็คาดว่าทีมอื่นๆก็น่าจะเหมือนกันครับไม่ลงครับไม่ลงครับทำอะไรไม่ถูกเลยบอลเกือบหล่นนะคะและมาถึงด่านสุดท้ายที่ผู้ร่วมทริปทุกคนจะได้สัมผัสกับความโหดมันฮาพร้อมความเย็นชื่นฉ่ำไปกับด่านนี้ที่ทุกคนต้องกล่าวขานว่าสุดๆไปเลยกับด่านที่มีชื่อว่า Water Challenge กิจกรรมสุดมันในแบบโหดมันฮาเย็นฉ่ำและเฮฮาไปกับ5ด่านน้ำจะโหดจะมันจะฮาและจะเย็นฉ่ำขนาดไหนไปชมกันเลยดีกว่าครับขนาดแค่ดูผมก็ยังเหนื่อยและตื่นเต้นยิ่งกว่าผู้ร่วมทริปอีกซะนะครับเนี่ยขอบอกว่าโหดสุดมันสุดเลยนะครับเนี่ยแต่ผู้ร่วมทริปจะคิดเหมือนผมด้วยหรือเปล่าไปฟังกันเลยค่ะเมื่อกี้นี่นะคะสุดยอดมากเลยเราไปถึงด่านนู้นยังให้กลับมาใหม่อีกนะคะเหนื่อยครับเหนื่อยมากๆแกล้งกันนะเนี่ยแกล้งกันนะเนี่ยสกายเคาน์เตอร์นี่มันดีครับมันมากไม่ได้ทำอะไรอย่างนี้มานานแล้วมันมากครับขอบอกต้องลองครับต้องลองและแล้วก็ผ่านไปแล้วกับปฏิบัติการสุดโหดแบบเซ็กซี่ราลี่กับ3ด่านสุดโหดสุดมันที่เมืองผจญภัยบ้านผางามที่หวังน้ำเขียว
หลังจากที่ใช้พลังไปกับปฏิบัติการสุดโหดเซ็กซี่ลาลี่กันไปแล้วชาวลีโอทริปและสาวเซ็กซี่ลีโอเกิลของเราก็ได้เดินทางไปเติมพลังกันที่ร้านปลาเผาเขาสลักใดกับเมนูอร่อยขั้นเทพอย่างปลาเผาหลังจากที่เต็มอิ่มกับอาหารอร่อยอร่อยแล้วชาวลีโอทริปก็ได้เดินทางไปต่อกันที่อาคัมออฟเลิฟเพื่อชมทุ่งดอกไม้พร้อมทั้งให้อาหารเหล่าฟูแกะกันอย่างสนุกมีความสุขกันเลยทีเดียวโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับสำหรับลีโอทริปของเราความเซ็กซี่นี่ไม่เคยขาดอยู่แล้วนะครับและความชิลความมันความท้าทายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่พลาดไปสำหรับปีที่แล้วครับปีนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดส่วนตอนนี้เราไปพักกันแป๊บนึงดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพร้อมกับสาวที่มีคำจำกัดความสั้นๆนะครับขาวสวยหมวยอึ๋มจะเป็นใครเจอกันครับสนับสนุนโดย Leo Beer